ไปชอชนะมวยไทยหรือว่าเดิมๆก็คือแสงทองน้อยธนสุรนครจอมเก๋าเลยนี่ครับ30ปีกับ23นะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นเพชรภาคใหม่ครับที่สูงกว่า1เซนติเมตรเท่านั้นเพชรภาคใหม่เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าผลงานดีครับเคยขึ้นไปเจอกับพวกซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9มาแล้วด้วยครับส่วนธงชัยนี่ก็เป็นรองแชมป์เมื่อรอบอีซูครับครั้งที่ผ่านมาครับก็เป็นลูกชายของนี่ครับวิษณุชัยเพชรรุ่งเรืองครับครับวันนี้นี่มาดูแลครับเป็นหัวหน้าค่ายเพชรรุ่งเรืองด้วยเป็นคุณพ่อของทางด้านธงชัยนะครับนี่ก็เสียอุ้มแฟมิลี่มวยไทยครับนี่ก็มาถอดมงคลให้กับทางด้านเพชรภาคใหม่ภาคใหม่สมชื่อเลยนะครับนี่คือภาคสุดท้ายจริงของเขาแล้วเมื่อสักครู่นี่กินกันไม่ลงครับแบ่งกันไปคนละแต้มครับภาคกลางภาคตะวันออกเดี๋ยวดูครับว่าแต้มเนี่ยจะออกที่ทิศใครครับเพชรรุ่งเรืองนี่รองแชมป์ป่ะรองแชมป์ครั้งที่แล้วครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูครับแต่ต้องมีเพื่อนๆองค์ประกอบด้วยนะจะเก่งคนเดียวไม่ได้เพราะเที่ยวนี้เป็นรูปแบบของยกทีมครับทีสูงๆก็มีไปคนละหนึ่งแต้มนะครับทางด้านทีมภาคกลางแล้วก็ทีมภาคตะวันออกส่วนวันนี้นี่โอ้โหที่โดดเด่นกว่าใครเนี่ยก็คือทีมภาคเหนือครับคว้า3แต้มไปเลยครับนำเลยครับตอนนี้คู่นี้นี่ถือว่าน่าดูเลยครับมีดีกรีมีฝีไม้ลายมือที่จัดจ้านทั้งคู่ครับเอาครับหนักแรงเข่าเหนียวครับเจอกันมุมขาวนี่ก็อาวุธตักแรงนะครับธงชัยครับส่วนมุมดำนี่เก๋าเกมอยู่แล้วหลายภาคหลายปาครับรายนี้ครับไม่ต้องกลัวกระดูกนี่ขัดมันเลยครับซ้ายหน้ากระแทกก็กระแทกขึ้นเหมือนกันครับมัดซ้ายหน้ากระแทกไปก็กระแทกกับคืนมานี่แหละครับเอามัด1 2มาธงชัยแหมประเภทมวยหมัดธรรมชาติอยู่แล้วนะครับธงชัย1 2ครับแล้วได้ต่อยในรูปแบบของคาดเชือกด้วยครับยิงเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อยหมัดขึ้นไปอีกหลบเดินครับประเภทภาคใหม่นี่ก็จอมอึดอยู่แล้วเอาหมัดแหมเฉียวไปเฉียวมาครับเดี๋ยวเข้าโฟกัสนี่หล่นนะแบบนี้เมื่อกี้ขนาดไม่โดนนะเฉียวๆแต่ก็เสียวครับ เดี๋ยวดูครับแค่ถ้าโดนเต็มๆจับไปอย่างไร1 2 3 1 2 3มาแล้วครับแหมต้องยิ้มเก็บอาการเลยครับเพชรภาคใหม่เจอหมัดธงชัยเข้าไปเริ่มจะโจมตีหนักขึ้นนะครับธงชัยยิ่งต่อยยิ่งแกร่งยิ่งต่อยยิ่งแรงครับได้เคลื่อนไหวได้ทำร่างกายมาต่อเนื่องครับพยายามจะหาฟอร์มเดิมแหมลื่นไปหน่อยนั่นเป็นภาคใหม่ครั้งนี้นี่มวยรอบอุดสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับแจกรถเนี่ย3คันด้วยกันวันที่สำคัญครับผู้ที่เป็นแชมป์ไม่รู้จะภาคไหนแหละโอ้โหคว้าถ้วยพระราชทานครับถือว่าเป็นเกียรติยศของตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับแต่คนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวต้องดูกันยาวๆครับเพราะว่านี้เป็นนัดแรกเท่านั้นแหละครับอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพดูธงชัยก็ผ่อนเกมหน่อยนะครับเดี๋ยวภาคใหม่นี่รู้แล้วครับว่าหมัดของธงชัยนี่หนักแรงครับเอาครับมีตัดลำตัวมาหมัดนี่เหมือนกันมวยเก่าๆครับประสบการณ์สูงนี่จะรู้จังหวะผ่อนหนักผ่อนเบานะครับต้นๆนี่ยังไม่กล้าแลกโอ้เจอเตะตัดล่างนี่ครับเสียงเนี่ยดังฟังชัดดีเหลือเกินพยายามต่อย1 2ไปครับเพชรภาคใหม่ทีไปก่อนดูว่าจะไม่มีรีบออกนะครับเพชรภาคใหม่ครับแหมเข้าไปเจอศอกนี้เสียหลักครับหมดยกแรกแหมตุ้มๆต่อมๆเหลือเกินแป๊บเดียวครับกลับมาตามความมันกันต่อนะครับดูจังหวะแลกหมัดกันครับนี่ฮะ1 2ของธงชัยโอ้มาเป็นชุดเลยครับ3 4 5เนี่ยตามมาโอ้หมัดเนี่ยถือว่าต่อยได้ดีครับเป็นมวยที่ออกหมัดได้สวยงามอยู่แล้วเดี๋ยวดูยก2ครับยกที่แล้วนี่เห็นครับว่าธงชัยเนี่ยเปิดเกมเดินแล้วก็มีหมัดที่สวยงามดูเหมือนยกแรกเพชรภาคใหม่เขายังสงวนท่าทีดูยังไม่รีบที่จะออกยังไม่เร่งที่จะออกแต่ว่ายกนี้กูใช่ครับก็น่าจะแหมเปิดเผยเกมบ้างแล้วล่ะต้องเอาแล้วฮะมีอะไรนี่ต้องใส่แล้วนะครับยกนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวครับมวยรอบครั้งนี้นี่ต้องเพื่อเพื่อนด้วยครับ
ต่อยต้องเอาเพื่อนด้วยครับเดี๋ยวพากันไปตกรอบหมดน็อกกี่แต้มน็อกกี่แต้มน็อกสามแต้มครับคะแนนคะแนนคะแนน2เสมอก็แบ่งกันไปคนละแต้มต่างกันไปครับเดินเข้าหาบ้างแล้วครับเพชรภาคใหม่ถีบตั้งไปก่อนเจอธงชัยถีบคืนครับยกนี้นี่เพชรภาคใหม่มาครับเริ่มจะมีหมัดเหมือนกันเอ้าสายหน้าครับตั้งศอกมาโอ้โหเอาครับเดี๋ยวดูว่าถ้าตั้งสู้กันแล้วนี่ประจันหน้ากันทีต่อทีนี่ใครดีกว่าเดินต่อเนื่องครับใบถอยให้กันแล้วนะครับต่างคนต่างทีไปแต่เพชรภาคใหม่เริ่มจะมีเลือดซึมๆเหมือนกันครับที่บริเวณจมูกใกล้ๆครับใกล้ๆครับยืนซดกันแบบนี้หมัดมากระแทกซ้ายหน้ากระแทกคืนโอ้สอกๆโอ้ยอ้าวหมัดขวามาครับทีมก่อนธงชัยบอลหนักเป็นเบาบ้างหมัดมาแล้ว1-2ครับธงชัยเพชรภาคใหม่เข้าไปจะบวกไม่โดนครับคนไทยดีกว่าตีไปแทงคืนแล้วครับแยกมาโอ้ดูหน้าช้ำๆแดงๆครับเพชรภาคใหม่ก็แต่เริ่มจะมีหมัดมันกันนะครับชีวิตเริ่มจะคิดบวกเหมือนกันแม่โอ้ต่อยวืดนี่ก็พยายามจะมีลูกพลิกแพงครับวันนี้นี่ทางด้านธงชัยต่อยแบบไม่ค่อยกดดันครับโอ้โหหมัดแหวกการก็ไม่เอาพยายามเอาคืนเหมือนกันครับเริ่มจะมีโมโหอยากจะเอาคืนครับตอนนี้เพชรภาคใหม่เหนือต้องรวบรวมความกล้าเข้าไปแบบนี้ครับถึงจะมีลุ้นคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับแต่ถ้าคิดบวกเนี่ยสวยเลยถ้าคิดบวกสวยเลยอ้าวเตะมาต่อยคืนปัดมาอู้จังหวะทิ้งไม่ถึงไปเจอแข้งนะครับเพชรภาคมาโอ้เลือดไทยเลือดไทยมาเป็นทางเลยครับจับหัวของธงชัยโอ้โหแต่เราเห็นว่าต่อยอยู่ดีๆครับจับกล้องจับไม่ดีนี่เลือดมาแล้วครับโอ้ได้ละเลงโลหิตกันนี่บนเวทีนะครับคู่นี้สูงครับไม่โดนขยับเดินมาได้เลือดครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรวงในเกาะเกาะเพชรภาคใหม่นี่เขาในอาชีพนะครับจะบอกว่าถึงเลือดก็ไม่ได้เพราะที่ภาพที่เห็นนี่คือเลือดท่วมครับโอ้เลือดท่วมหน้าจอไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอ้าทีมต่อไปครับเพชรภาคใหม่ก็เจอหมัดซ้ายของธงชัยครับในจังหวะบวกนี่รวดเร็วเลยนะครับโอ้แล้วดูครับเลือดดีว่าทางของเลือดเนี่ยไม่ได้ไหลเข้าตาครับโอ้โหเอาครับเดือดต่อเนื่องครับคู่นี้เดี๋ยวพักคู่เดียวเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับแม่สู้กันถึงดีกาจริงครับคู่นี้จังหวะหัวขาครับของธงชัยนี่ครับศอกครับธงชัยก็ถือว่าทำเกมได้ต่อเนื่องครับนี่จังหวะกระแทกแย็บแล้วก็มีหมัดหลังตามมาครับสวยงามแล้วก็ศอกนี้ครับโอ้โหได้เลือดไปเลยครับท้ายตัวเองมีเลือด1คนคู่ชายครับก็โดนเยอะส่วนอีก1คนก็เลือดเยอะโอ้โหคู่นี้ถ้าภาษาเราก็แหมรักพี่เสียดายน้องเลยครับยกที่3ครับ2ยกผ่านเข้มข้นเหลือเกินเดินขยับเข้าไปครับเจอถีบไว้ก่อนธงชัยดูว่ายกนี้ครับแผนจะเป็นอย่างไรครับสำหรับทั้งคู่ว่าธงชัยเองก็ยังคงเน้นที่ในเรื่องของการเดินต่อยหมัดครับส่วนเพชรภาคใหม่เดี๋ยวดูว่ายกนี้นี่จะบวกมากขึ้นหรือเปล่าเอาครับแทงซ้ายยาวๆไปครับธงชัยขยับเกมเดือดโอ้ยศอกไปแล้วครับแม่ศอกใกล้ๆของเพชรภาคใหม่ครับนี่ครับโอ้มีจังหวะนี่ก็ฟันเลยโอ้หมัดกับศอกครับเดินเข้าไปเตะซ้ายซ้ายหน้าครับธงชัยค่อยๆสืบค่อยๆขยับครับถีบไว้ก่อนเพชรภาคใหม่ขยับเข้ามาอีกแล้วพยายามมีหมัดมาแต่ศอกคืนนายครับเด้งก่อนเลยธงชัยเด้งก่อนโอ้ได้น้ำได้เนื้อครับจังหวะชิงเด้งก่อนของธงชัยครับขยับเข้าไปอย่าให้ห่างครับใกล้ๆเขาจับได้เตะซ้ายคืนเอาครับธงชัยตัดสินใจเดินเร็วขึ้นครับเนี่ยต้องพยายามทวนคะแนนคืนมาครับเจอศอกเข้าไปโอ้เหมือนที่เปลือกตาซ้ายครับ
เหมือนจะมีแผลหรือเปล่าครับแม่ไม่รู้กี่แผลแต่ว่าคุณหมอจิมศักดิ์ปุพพาชาตินี่ควักได้รอละได้เย็บแนวเตะซ้ายครับเอาครับธงชัยขยับเดินครับมีอีกหนึ่งแผลไปแล้วนะครับที่เปลือกตาซ้ายแม่เพชรภาคใหม่เหมือนจะโดนเหมือนจะไปไม่ไปครับแต่ว่ามีทีเด็ดครับศอกคมเนี่ยกระแทกซ้ายไปครับโอ้ธงชัยถึงตรงนี้ก็พยายามจะเดินอยู่นะครับต้นนี่ก็ตุนแต้มไว้พอสมควรโอ้ขาฝั่งไหนเนี่ยฝั่งซ้ายนะขาฝั่งซ้ายมุมดำนะครับแผลช้ำเลือดเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปครับในพับในเทครับเดินเข้าไปธงชัยดูครับวัสลินโปะมาเลยครับแผลที่หัวแตะหลุดปุ๊บแหมทิ้งตัวก้มหลบก่อนละนี่ครับดูที่ขาของมุมดำนะครับแล้วที่หัวของมุมขาวด้วยโอ้ดูครับบาดเจ็บบอบช้ำพอสมควรครับไฟนี่ของทั้งคู่ทีบไว้แต่ซ้ายคืนนี่ก็เป็นระหว่างการต่อสู้ครับเอาครับเป็นภาคใหม่ดูยก3นี่ยืนดีๆยืนแน่นๆครับแล้วก็ออกอาวุธได้ค่อนข้างที่จะคมครับส่วนธงชัยในการเป็นว่าเดินเข้าไปอาจจะไม่มีทีเด็ดเท่าไหร่ครับซ้ายมาทีนึงโอ้มันบีบหัวใจครับการชกในรูปแบบของมวยรอบครับไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวด้วยครับต้องทำเพื่อทีมมาครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้ใส่กันถึงเลือดเลยครับแล้วก็พบยกอีกหนึ่งคู่ครับคะแนนนี่จะออกแบบไหนนี่เราก็เกมที่กดดันด้วยครับจังหวะแทงซ้ายเตะขวาครับแล้วจะเอาคืนเจอถีบทำลายจังหวะไว้ครับธงชัยหมัดนี้เหวี่ยงไปแล้วก็อู้นี่ครับศอกขวาของเพชรภาคใหม่ครับเล่นเอาเต็มคราฟเหมือนกันนะครับดูอีกครั้งครับนี่ครับซ้ายพลาดแต่ขวาครับมาเต็มๆหมัดคอยดักไว้ก่อนครับสกัดไว้ก่อนซ้ายนี้หลุดก็นี่ครับและทีมที่ได้2คะแนนนะครับ and the winner is white corner ธงชัย from ภาคตะวันออกครับธงชัยคว้า2แต้มให้กับทีมภาคตะวันออกไปนะครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา